ไม่ขอทนแวนเผยเหตุรักสะบ้านแท้จริงอามไฮโซโพกพูดชัดหลังภาพโผล่เรียกได้ว่าในนาทีนี้ไม่มีเรื่องนายใหญ่และดังไปเท่ากับกรณีไฮโซโพกประธานวงออกมาพูดชัดว่าได้จบความสัมพันธ์รัก5ปีกับนางเอกสาวซุปตาอัมพัชราภาพร้อมชี้แจงว่าการแยกทางครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่3แน่นอนส่วนในเรื่องนางเอกมอม้าที่หลายคนโยงว่าเป็นมัดพิรณีไฮโซโพกก็บอกว่าเป็นพี่น้องเท่านั้นไม่มีอะไรในกอภัยโดยก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีเปิดภาพปาร์ตี้ปีใหม่ที่มีกระแสโยงว่าอาจจะเป็นปมรักอามไฮโซโพกโดยในภาพมีดาราสาวแมทพิรณีกับไฮโซโพกยืนอยู่บริเวณใกล้กันซึ่งภาพความใกล้ชิดนี่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิดทางนี้ทางเอกสุภชัยได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นจับมือที่เกิดขึ้นซึ่งพี่เอได้เล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าพี่อามทราบมาจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นเพื่อนพี่อามเองที่ไปเจอมาเรื่องราวที่ทราบคือในคืนวันที่31ธันวาคมเพื่อนพี่อามไปงานหลังจากที่กลับมาจากงานบ้านพี่เอและไปต่อในงานนั้นพอดีซึ่งเขาเจอจูงมือกันไปตรงหน้าห้องน้ำและจูงมือไปในร้านไม่ได้จูงมือกันตลอดก็จริงแต่จูงมือกันไปหลายๆจุดในงานซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะตอนนั้นเขากับพี่อ้ำได้เลิกกันแล้วแต่มันเร็วไปแค่3อาทิตย์เองล่าสุดในรายการข่าว3 4ช่อง3แหวนปวริษาเพ็ญชาติซึ่งทำหน้าที่พิธีกรและยังเป็นเพื่อนสนิทของสาวอ้ำพัชราภาก็ได้ชี้แจงคลิปจับมือเท่ากับพี่น้องที่เจ้าตัวลงใน IG Story กลายเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้โดยแหวนชี้แจงว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องจับมือพอมีประเด็นจับมือทำให้คนมาโยงกับคลิปของตนและมีการแชร์ในโลกออนไลน์จนเกิดเป็นไวรัลในฐานะเป็นกลุ่มเพื่อนซึ่งรู้จักทางพี่อ้ําและพกยืนยันว่าไม่มีมือที่3แน่นอนแต่เป็นเรื่องของคน2คนอย่างไรก็ตามทางพี่เอก็บอกว่าสุดท้ายเดี๋ยวพี่อ้ําเขาคงออกมาพูดเพราะเมื่อคืนเห็นโพสต์ของคุณพกเราก็ร้องไห้เลยนะที่บอกว่ายุติความสัมพันธ์แล้วอ่ะคือมันเร็วมากเข้าใจใช่ปะส่วนเรื่องประเด็นที่แมทได้ชี้แจงว่าติดต่อกับอ้ําทันทีหลังจากมีคลิปที่เล่นกันออกไปจึงมีการโทรมาพูดคุยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่คือมีการจับมือถือแขนในงานจริงแต่ถามความรู้สึกของอ้ําตอนนั้นที่เห็นภาพก็ต้องบอกว่าช็อกนะถ้าเป็นคนนี้แต่ไม่ได้ฟันธงนะว่าเป็นเขาหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปทางพี่อ้ําตอนนี้ก็มองว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่เคยดูแลกันแต่ถ้าเขาจะมีใครใหม่ก็ไม่เป็นไรเลย